สวัสดีครับพบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับไปกันเลยนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนซูซูกิครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับทีมชาติไทยเสมอกับอินโดนีเซีย2-2นะครับรวม2นัดไทยเอาชนะไป6-2นะครับทีมชาติไทยคว้าแชมป์เป็นสมัยที่6นะครับจากการเข้าชิง9สมัยนะครับส่วนทีมชาติอินโดนีเซียนะครับชิง6สมัยได้แค่รองแชมป์นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1-2นะครับอาร์เซนอลน่าจะได้จุดโทษในนาทีที่10นะครับจากโกลเดนการ์ดหลุดเข้าไปนะครับโดนสกัดแต่ว่า VR ไม่ให้นะครับแต่ว่าอาร์เซนอลก็ยังขึ้นนำนะครับนาทีที่31นะครับจากซาก้าครึ่งหลังนะครับอาร์เซนอลมาพลาดโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยิงจุดโทษจากมาเลสนะครับนาทีที่57ตีเสมอเป็น1-1นะครับหลังจากนั้นนะครับกาเบียนนะครับมาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับอาร์เซนอลเหลือแค่10คนแล้วก็เป็นโรดี้นะครับมายิงประตูชัยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลังนะครับเก็บ3คะแนนนำโดมต่อไปนะครับส่วนผลคู่อื่นครับวัตฟอร์ดแพ้สเปอร์0-1แล้วก็ลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับคิตตันพาเลทนะครับแพ้เวสต์แฮม2-3นะครับส่วนอีกคู่นะครับเลสเตอร์ซิตี้พบกับนอริชซิตี้เลื่อนการแข่งขันนะครับตารางคะแนนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นำโด่งนะครับที่53คะแนนนะครับตามมาด้วยเชลซีนะครับมี42คะแนนส่วนเวสต์แฮมนะครับขึ้นมาอยู่ที่5นะครับมี34คะแนนแล้วก็สเปอร์นะครับอยู่ที่6นะครับมี33คะแนนคิดท่านพาเลทอยู่ที่11นะครับมี23คะแนนผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับมิดเดิลสโบร์เลื่อนการแข่งขันนะครับแล้วก็คู่แบ็คพูลนะครับเอาชนะฮัลล์ซิตี้1-0แล้วก็โคเวนตี้นะครับกับลูตันก็เลื่อนการแข่งขันนะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่2มกราคมนะครับเกตาเฟ่พบกับเรอัลมาดริดนะครับในฟุตบอลลาลิก้านะครับแล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับแบดฟอร์ดพบกับแอสตันวิลล่าเอเวอร์ตันพบกับไบรตันแล้วก็คู่ลาลิก้านะครับแอตเลติโกมาดริดพบกับลาโยบาเยกาโน่นะครับแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์ของพรีเมียร์ลีกนะครับเชลซีพบกับหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับเตะกัน 23.30 นะครับแล้วก็คู่ดึกครับของลาลิก้าสเปนนะครับเรอัลมาโยกานะครับพบกับบาร์เซโลนาเตะกันตี3นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่สำหรับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ